สวัสดีครับ Tech Micro and Service วันนี้ผมก็มีสินค้า1ชิ้นที่จะมานำเสนอนะครับก็เป็นเครื่องเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยบลูทูธนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับที่เอาไว้ให้ลูกค้านำไปเสียบกับปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายส่วนโหลดของเราก็คือเอามาต่อที่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เพียงมีแค่แอปมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูเดี๋ยวผมจะเริ่มจากต่อกับหลอดไฟนะครับเบื้องต้นตอนนี้ผมก็นำอุปกรณ์เครื่องเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธนะครับก็เอาพุทโหลดต่อด้วยหลอดไฟ1หลอดนะครับแล้วก็ต่อสายไฟแรงจ่ายให้มันจากปลั๊กไฟบ้านของเราเองนะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็คือนะครับเปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านะครับที่ตัวเครื่องตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธก็จะมีแสงไฟกระพริบตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเชื่อมต่อสำเร็จมันก็จะเป็นสีแดงสว่างค้างนะครับทีนี้มันก็จะเซิร์ชเจอว่าบลูทูธเราชื่อตัวนี้นะครับก็จะทำการเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าหลอด LED สีแดงตัวเนี้ยมันไม่กระพริบละแสดงว่าทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการควบคุมการใช้งานได้นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมกด1นะครับก็จะเห็นว่าหลอดไฟตรงนี้สว่างขึ้นมานะครับกด2กด6นะครับเพื่อปิดนะครับลองเปิดอีกครั้งนึงกด1นะครับกด6เพื่อปิดนะครับง่ายๆต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับหลอดไฟไส้แบบธรรมดานะครับต่อมานะครับผมเปลี่ยนโหลดเอาท์พุตของเราเป็นหลอดไฟแบบกินไฟ100วัตต์นะครับหลอดไฟธรรมดาขนาด100วัตต์ก็ลองทดสอบเปิดดูนะครับกด1นะครับเพื่อเปิดนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้หลอดไฟสว่างขึ้นมาครับกด6เพื่อปิดนะครับกด1เพื่อเปิดกด6เพื่อปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหลดเป็นพัดลมแล้วก็เป็นวาล์วน้ำก่อนนะครับต่อมาผมเปลี่ยนโหลดนะครับที่กินไฟฟ้าของเราเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ำเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมแปลงเกษตรหรือว่าระบบรดน้ำอัตโนมัติของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับกด1ก็จะได้ยินเสียงตอนนี้วาล์วน้ำทำงานนะครับกด6เพื่อปิดนะครับกด1เพื่อเปิดก็จะเห็นนะครับกดหกเพื่อปิดต่อมาผมนำโหลดของเรานะครับต่อเข้ากับพัดลมนะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมขนาด50วัตต์ของฮาตารินะครับเดี๋ยวพร้อมจะลองกดเปิดดูนะครับเปิดกด1นะครับก็จะเห็นว่าพัดลมหมุนนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะลองกดปิดดูว่าพัดลมหยุดนะครับหยุดหมุนไปนะครับกดเปิดพัดลมก็จะหมุนเร็วกด6เพื่อปิดเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับผมนำอุปกรณ์ของผมที่เป็นเครื่องเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธนะครับทดลองใช้กับโทรทัศน์รุ่นเก่านะครับก็จะเห็นว่ามีปลั๊กไฟที่เสียบสายเข้าแล้วก็ต่อกับโหลดนะครับไปที่โทรทัศน์ของผมนะครับก็สังเกตดูตอนนี้เครื่องยังปิดอยู่นะครับผมจะลองกด1เพื่อเปิดโทรทัศน์นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้โทรทัศน์นะครับเปิดขึ้นมานะครับกด6ก็ปิดนะครับก็ปิดไปได้ลองกด1อีกครั้งนะครับก็สามารถเปิดได้ดังนั้นเราสามารถนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับผมทดลองต่อโหลดทุกๆตัวเข้าด้วยกันนะครับเพื่อใช้กล่องควบคุมเพียงตัวเดียวนะครับลองหลอดไฟแบบกินไฟน้อยแบบหลอดไส้นะครับที่กินไฟเยอะแบบวาล์วน้ำนะครับเพื่อเปิดปิดน้ำแล้วก็สุดท้ายนะครับแบบพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดดูกดเปิดนะครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานสามารถใช้งานได้พัดลมหมุนนะครับกดปิดพัดลมก็หยุดไปแล้วก็โหลดทุกตัว
ก็หยุดทำงานนะครับกดเปิดอีกครั้งนึงนะครับกดปิดกดเปิดกดปิดนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสามารถเพิ่มเป็นการปิดเปิดบลูทูธจำนวน1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องหรือว่ามากกว่านี้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ Tech Micro and Service ยินดีบริการครับ